สวัสดีค่ะแม่บ้านยิงโจ้นะคะวันนี้อากาศเย็นๆค่ะมาทำเมนูขนมหวานที่ทานอุ่นๆแล้วอร่อยกันดีกว่าค่ะวันนี้จับมาทำฟักทองแกงบวชค่ะไปทำกันเลยค่ะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะก็จริงๆแล้วก็ตามชอบแล้วค่ะใช้ฟักทองแก่นะคะจะอร่อยถ้าชอบชิ้นใหญ่ก็ชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าทำชิ้นเล็กมันก็จะลดระยะเวลาการทำนะคะถ้าอยากให้ชิ้นยาวเราก็ตัดเฉลียงเอาเนาะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะก็จะดูน่าทานนะคะตัดเฉลียงเฉลียงชิ้นจะได้ยาวๆนะคะจะได้สวยๆถ้าใครฟักทองลูกโตมันก็คงจะโอเคค่ะแต่นี่แม่บ้านฟักทองลูกเล็กค่ะฟักทองนิดเดียวได้ตั้งเยอะค่ะนี่ดูตั้งใจนะคะไม่ตัดไม่ปอกเปลือกให้หมดนะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวตอนเรากินขนมหวานมันจะได้เท็กเจอร์กรุบกรุบนิดๆ นะคะก็คือตั้งใจไม่เอาออกค่ะแม่บ้านชอบค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำปูนใสกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำปูนใสแม่บ้านแม่บ้านแช่ไว้นานลืมแล้วค่ะนานแค่ไหนก็ใช้ได้นะคะน้ำปูนค่ะเราก็จะเอาฟักทองของเราลงแช่ค่ะเปิดน้ำทิ้งแช่ค่ะแช่ไว้สัก15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วพอเพื่อนๆมาจับดูอีกทีหลังจากแช่นี่แค่แม่บ้านเอาลงแค่นี้แม่บ้านจะรู้สึกแล้วค่ะเขาจะแข็งแข็งเด้งเด้งขึ้นมาทันทีค่ะแช่ก็คือฟักทองเวลาเราต้มมันจะเปื่อยจะนุ่มเร็วใช่ไหมคะแช่ให้เขาอยู่ตัวค่ะเวลาเราต้มสุกแล้วเขาจะได้ไม่เละนะคะเพื่อนๆก็แม่บ้านก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสักสิบค่ะอันนี้แม่บ้านแช่มา15นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงผิวสัมผัสเขาไหมคะเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้เลยเวลาเราสัมผัสเขาค่ะแบบผิวสัมผัสมันจะต่างกันค่ะทีนี้เราก็เทน้ำทิ้งล้างเขานะคะล้างเอาเศษแบบน้ำปูนใสที่เกาะเขาอยู่ออกนะคะเ
ก็ใส่น้ำครึ่งถ้วยค่ะบ้านจะต้มฟักทองกับน้ำตาลก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลรัดตัวฟักทองนิดนึงนะคะจะทำให้เขาอยู่ตัวรูปทรงจะได้อยู่รูปทรงค่ะจะได้ไม่เละนี่ค่ะฟักทองที่เราแช่น้ำบุญใส่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเยอะเลยกะว่าจะทำสักถ้วยหนึ่งค่ะเยอะเลยปิดฝาไว้นะคะแม่บ้านต้มฟักทองสุกพอประมาณนะคะประมาณ 30% ได้ไม่ต้องต้มให้เขาสุกมากนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะไปรัดตัวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นน้ำตาลเชื่อมเป็นฟักทองเชื่อมนะคะก็คือเราจะต้มเขากับกะทินะคะบวชฟักทองบวชเนาะก็ใส่กะทิลงไปค่ะหม้อเต็มเตาเลยค่ะเตามีกี่หัวแม่บ้านใช้หมดเลยวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะต้มกับกะทินะคะคนได้นะคะแต่เบามือหน่อยนะคะก็จะต้มไปค่ะตัดด้วยเกลือสักประมาณนี้นะคะขนมหวานทุกชนิดถ้าใช้กะทิจะต้องตัดเกลือนะคะมันจะทำให้รสชาติของกะทิเด่นขึ้นมาค่ะจะทำให้รสชาติกลมกล่อมสุกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแม่บ้านอยากให้น้ำเขาออกขาวๆนิดนึงนะคะแม่บ้านก็จะปิดแก๊สแล้วก็ใส่กะทิสดลงไปหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะฟักทองแกงบวชของแม่บ้านตักเสิร์ฟกันค่ะฟักทองยังเป็นตัวสวยอยู่นะคะถ้าใครที่ชอบแบบกึบๆหน่อยก็แช่น้ำปุนใสให้นานกว่านี้นะคะอันนี้แม่บ้านแช่แค่15นาทีเองหรือใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยก็จะได้หอมๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยฟักทองแกงบวช พ่อบ้านนั่งอยู่ไกลๆเนี่ยค่ะ ฟักทองแกงบวชค่ะเสร็จเรียบร้อยใครชอบหวานชอบมันแบบไหนก็เติมตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเมนูเพิ่มน้ำหนักอีก1เมนูค่ะยกไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ